คุณผู้ชมฮะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นมหากาพย์ทางการเมืองได้ไหมได้เพราะมันมีมือดีคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมไปโพสต์ภาพของคุณไอซ์รัชนกอย่างที่เมื่อวานนี้เราได้เล่าไปแล้วแล้วบอกว่าลูกน้องเป็นลูกน้องของคุณวันอยู่บำรุงแล้วคุณวันอยู่บำรุงก็เป็นอดีตสสพรรคเพื่อไทยเขตบางบอนแล้วน้องไอซ์รัชนกก็เป็นสสของก้าวไกลที่ชนะคุณวันในเขตบางบอนเหมือนกันแล้วโพสต์ภาพแบบนี้ฮะแล้วถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสุดท้ายแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณรัชนกศรีนอกสมาชิกสสของพรรคก้าวไกลมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะบอกไว้อย่างนี้บอกว่าขอโทษนะคะบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายเรื่องแรกเลยชายปริศนานี้เป็นใครลูกน้องคุณวันหรือเปล่าหรือค่อยว่ากันแต่อย่าโฟกัสผิดจุดได้ไหมคือการที่นั่งแบบนี้เพราะเราประชุมนานและเราประชุมนานก็แค่เปลี่ยนอริยบทแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนอริยบทมันเสียหายหนักเท่าสสบางคนหลับหรือสสบางคนดูภาพไม่เหมาะสมหรือเปล่าดูหนังโป้ฮะวันนี้น้องไอซ์บอกว่ามีสสบางคนดูหนังโป้ทำไมพวกพี่หรือคนอื่นสสเพื่อนด้วยกันทำไมไม่ถ่ายรูปแล้วมาแฉล่ะถูกมาโฟกัสอะไรกับเรื่องของหนูอ่ะลองฟังเสียงคุณไอซ์ค่ะสสเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าผิดหวังนะกับไอซ์ที่ไอซ์นั่งท่านี้นะคือถ้ารู้สึกแบบผิดหวังที่เรานั่งท่านี้จริงๆก็ขอโทษจริงๆที่ทำให้ไม่สบายใจขอโทษที่อาจจะแบบทำตัวไม่น่ารักแบบให้แบบโดนตำหนิได้อะไรเงี้ยก็จะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นค่ะคือถ้าพูดเหลือถึงมารยาทสากลนะคือเราก็ยังไม่ได้เอาขาขึ้นมาพาดบนแบบนะแล้วก็พูดจริงๆคือมันเป็นการแบบกำลังเปลี่ยนอิริยาบถกำลังจะเปลี่ยนท่านั่งอะไรเงี้ยแล้วคือนั่งประชุมสภาวันนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าเนอะยันเย็นคือไอคิดว่าการจะเปลี่ยนอิริยาบถท่านั่งบ้างคือมันไม่ควรจะเป็นประเด็นอะแต่ไม่พูดเราก็รู้สึกว่าในฐานะเป็นประธานสภาท่านมีหน้าที่ที่จะควบคุมสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วดังนั้นคือไม่ว่าท่านจะเตือนเรื่องอะไรอะก็ยินดีรับฟังนะเพราะว่าพอมันเป็นประเด็นอะท่านก็คิดว่าท่านก็ควรจะหยิบยกขึ้นมาเตือนนั่นแหละก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าก็อยากจะถ้าสมมติว่าจะเตือนเรื่องท่านั่งนะนี่ฮะนี่คือเรื่องท่านั่งนะคุณผู้ชมแล้วถามว่าไปเกี่ยวอะไรกับคุณวันอยู่บำรุงแล้วอมรินทร์ทีวีเพราะตอนแรกคุณผู้ชมน้องไอซ์แท็กคุณวันเลยบอกพี่ผมสรุปเลยนะลูกน้องพี่มีปัญหาอะไรกับหนูมากปะเพราะลูกน้องเนี่ยภาพนี้คุณไอซ์บอกว่าได้มาจากโพสต์ของลูกน้องคุณวันอยู่บำรุง มาโพสต์ใน Facebook เขาแล้วก็แซะประจำเลยจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าที่มากไปกว่านั้นคือมันมีการขู่ฮะคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อวานเราเล่าไปแล้วบอกให้ลบโพสต์เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ลบโพสต์เดี๋ยวคุณยังรักตัวกลัวตายอยู่ไหมถ้าไม่รักตัวกลัวตายก็โพสต์ต่อไปไม่ต้องลบแต่ถ้าไม่ลบอาจจะเจอดีจนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอ้าวพี่วานดูแลหน่อยสิวันนี้เมื่อวานเราไปสัมภาษณ์คุณไนท์แล้วคุณไนท์ก็บอกว่าไม่อยากฟ้องประชาชนวันนี้คุณวันขึ้นเฟซบุ๊กเลยฮะผมขอให้ฟ้องประชาชนเหมือนกันฮะว่าผมไม่ได้ทำอะไรโง่ๆบ้าๆบอๆไร้สาระแบบนี้หรอกครับคนที่โพสต์เรื่องท่านั่งกับคนที่อยู่ในแชทไปขู่คนละคนกันนะถ้าใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดครับแจ้งตำรวจเลยอย่าเที่ยวกล่าวหาคนอื่นแบบเหมารวมแบบนี้เพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดในตัวผมเป็นห่วงกลัวคนจะมองคุณรัชนกผิดว่าหมิ่นประมาทครับเท่านั้นยังไม่พอวันนี้คุณวันไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะฮะค่ะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นชายปริศนาแต่รู้ชื่อในภายหลังก็คือบอลและมีการเชื่อมโยงว่าบอลคนนี้แหละเป็นลูกน้องคุณวันเพราะมีการแบบเหมือนกับเคยโพสต์ให้กำลังใจแล้วก็เยี่ยมกันด้วยไหนว่าไม่รู้จักอันนี้หมายถึงฝั่งคุณไอซ์นะปรากฏวันนี้คุณวันบอกผมชี้แจงหน่อยดีกว่าครับพี่น้องครับจากประเด็นนี้นะครับที่ว่าบอลคาเซ็นเตอร์เนี่ยไปโพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพคุณรัชนกนั่งชันเข่าในสภาเนี่ยบอลบอกว่าที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยในสภาหรือโรงหนังช่วยกรุณาให้เกียรติสถานที่อันทรงเกียรติหน่อยได้ไหมปวดหัวเลยเจอแบบนี้ไอ้ลุงลังไอ้มันจะพิมพ์ว่าไอ้แต่มีไม่เอกด้วยแล้วไอ้ลุงลังคืออะไรวะบอลคาเซ็นเตอร์ผมรู้จักดีเป็น FC ผมนะครับเป็น FC ผมเป็นแอดมินเพจใจถึงเพิ่งได้ด้วยช่วยงานครอบครัวใจถึงเพิ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศเลยรู้จักดีนะครับที่คุณบอลเขาพูดเขาโพสต์เนี่ยผมก็ดูแล้วมันไม่มีถ้อยคำหยาบคายแต่อย่างใดแต่คุณไอรัชนกคงไม่พอใจที่ว่าเวลาผมก็ไม่พอสรุปให้ฟังนะฮะคุณนายบอกว่าภาพนั้นเป็นมาจากลูกน้องพี่วันพี่วันวันนี้ไลฟ์แจงเลยผมมามี FC ใจถึงเพิ่งได้เยอะไม่ใช่ลูกน้องผมมันเป็นแค่ FC เฉยๆค่ะ
้